ครูวิปัสสนาสมาธินะคะสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิพุทธพจน์โพธิปักกิยธรรมค่ะเปิดไปที่หน้า59นะคะเปิดไปที่หน้า59เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะคะนับวันสายตาอาจารย์ก็ดีขึ้นหรือว่าอาจารย์ไม่อยากใส่แว่นตาเนี่ย นะคะหรือว่าสุขภาพดีขึ้นสายตาก็เลยดีขึ้นเราอ่านเรื่องของสัมมประธานสัมมประธาน4อย่างเนี่ยก็จะมีความเพียร4อย่างนะคะเพียรใส่แว่นตาก็ชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะเพียรระวังบาปแล้วก็เพียรละบาปเพียรทำกุศลให้เจริญเพียรรักษากุศลนั้นไว้นะคะทีเนี้ยในสังวรสูตรพระองค์ก็จะตรัสถึงสัมมประธานเป็นยังไงเราอ่านในตรงนี้เราอ่านจบไปหรือยังคะสังวรสูตรตรงนี้อ่านไปแล้วนะคะจบไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูที่อิทธิบาทสังยุตนะคะในหน้าที่60อิทธิบาทสังยุตปวารวรรคที่1นะคะอปาระสูตรอปาระสูตรเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันเรามาเรียนอิทธิบาทสังวรประธานนะคะหรือว่าสัมมประธาน4เราเรียนจบไปแล้วเวลาที่เราจะให้นะคะเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะให้สังวรระวังเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะต้องรักษาและเจริญไว้ด้วยนิมิตนะคะรักษาและเจริญไว้ด้วยนิมิตนิมิตนั้นคืออะไรนิมิตนั้นคืออัตถิกสัญญาก็คือนิมิตเห็นกระดูกตลอดนะคะปุรวกะสัญญาก็คือเห็นซากศพที่มีหนอนชอนชัยตลอดเวลาแล้วจะทำให้สมาธิตัวเนี้ยนะคะทำให้กุศลตัวเนี้ยเกิดขึ้นในจิตของเราเรื่อยๆหรือว่านึกถึงซากศพที่มีสีเขียววินิลกสัญญาหรือว่านึกถึงซากศพที่มีเขาเรียกว่าเนื้อแตกออกมานะคะน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดวิปุพกสัญญาหรือว่าเราต้องหมั่นนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องหมั่นนึกถึงซากศพที่พวกสัตว์ทั้งหลายจิกกินอยู่นะคะพวกสัตว์ทั้งหลายจิกกินอยู่ถึงกินดึงกินหรือแขนขาขาดเรียกว่าวิชิตกสัญญาหรือว่าซากศพที่ขึ้นอืดนะคะเรียกว่าอุทุมาตกสัญญาเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้นะคะกุศลก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆกุศลที่เรียกว่าอนุรักษนาประทานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะสมาธิของเราก็จะไม่ลดลงถ้าใครนะคะเผลอไม่ทำอย่างนี้สมาธิก็จะลดลงนะคะฉะนั้นเราเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องหมั่นสังวรระวังจิตของเราเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีพอใจในอารมณ์ข้างนอกด้วยหมั่นนึกถึงสัญญาเหล่านี้บ่อยๆพอมาดูหน้า60เราจะมาเรียนเรื่องอิทธิบาทนะคะเรื่องอิทธิบาท4อ่านพร้อมกันนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคหน้าที่268ถึง283ข้อที่1108ถึงข้อที่1161อิทธิปาทสุตตะปาวาระวรรคที่1อปาละสูตรอิทธิบาท4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งอิทธิบาท4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารอิทธิเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นคำว่ามีคำว่าประธานสังขารด้วยประธานสังขารณตรงจุดนี้เนี่ยอย่างเราเรียนสัมมประธาน4ใช่ไหมคะสัมมประธาน4คือความเพียรไหมคะ
ความเพียรฉะนั้นประธานตรงนี้ก็คือความเพียรเหมือนกันนะคะคือความเพียรเหมือนกันพอดีเหงื่อออกแล้วมันนะคะเลยเช็ดหน้าบ่อยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะเนี่ยพระองค์ตรัสถึงอิทธิบาททั้ง4อิทธิบาททั้ง4ก็คือธรรมบาทฐานบาทฐานบาทะตัวนี้คือฐานนะคะฐานอิทธินี่คือความสำเร็จฐานที่จะทำให้เราเกิดความสำเร็จ4อย่างเนี่ยเราจะทำอะไรในชีวิตของเราเนี่ยค่ะนะคะถ้าเราต้องการประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะจะต้องใช้สภาพธรรมทั้งหมด4อย่างคืออิทธิบาท4ธรรมอิทธิบาท4แปลว่าธรรมเป็นเครื่องให้สำเร็จอิทธิบาท4นี่บุคคลเจริญแล้วยังไงถึงเรียกว่าเจริญแล้วนะคะแล้วเจริญแล้วแล้วจะได้อะไรพระองค์ตรัสว่าถ้ากระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งที่นะคะเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งก็หมายถึงในภาษาไทยแปลเป็นไทยอีกนะคะหมายถึงฝั่งนี้คือฝั่งโลกียะใช่ไหมคะเป็นฝั่งที่ไม่ควรที่จะเป็นที่พึ่งหรือเป็นฝั่งที่ควรจะอยู่นะคะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝั่งโลกียะคือฝั่งอะไรคะฝั่งโลกุตระฝั่งนิพพานซึ่งเป็นฝั่งที่ควรที่จะทำให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือว่าถ้าเราเข้าถึงนิพพานเราก็ไม่ต้องอยู่ในฝั่งที่ไม่ควรที่จะอยู่ก็คือฝั่งของโลกียะเข้าใจไหมคะเนี่ยเขาแปลกันอย่างนี้ก็งงๆกันนะถ้าอ่านไม่เข้าใจภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขารฉันทะเนี่ยก็คือความพอใจความพอใจตัวนี้นะคะเป็นสภาพธรรมที่เป็นมูลรากเป็นมูลรากเพื่อให้เกิดอะไรเพื่อให้เกิดกุศลนะคะเป็นมูลรากจริงๆแล้วเป็นมูลรากฉันทะตัวนี้เป็นฉันทะเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดเวลาที่มีฉันทะตัวนี้เป็นคำกลางๆถ้าเรามีความเพียรถ้าเราพอใจในบาปเป็นไงคะฉันทะตัวนี้ก็เป็นฝ่ายบาปเพราะว่าฉันทะตัวนี้เป็นมูลรากไงคะเป็นรากที่ทำให้เกิดบาปก็ได้เป็นรากฐานที่ถ้าเกิดในจิตเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานทำให้เกิดบุญก็ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าองค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องฉันทะเจตสิกตัวนี้จะเป็นมูลรากให้เกิดมิจฉาทิฏฐิถ้าหากว่ามีองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องฉันทะเจตสิกตัวนี้จะเป็นมูลรากทำให้เกิดกุศลและจะทำให้ถึงฝั่งนิพพานได้เห็นไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมความละเอียดของธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสพระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาแล้วจึงตรัสให้พวกเรารู้ตามเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าอิทธิบาท4เนี่ยนะคะฉันทะสมาธิอ่ะคำว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นเห็นไหมคะฉันทะพอใจในความตั้งมั่นพอใจแล้วเกิดสมาธิเห็นไหมคะพอใจในการทำสมาธิอ่ะพูดง่ายๆรวมความคือพอใจในการทำสมาธิแต่ในการทำสมาธินั้นต้องมีประธานสังขารเข้ามาด้วยประธานคืออะไรประธานคือความเพียรความเพียรมีกี่อย่างคะมี4อย่างคือ 1. สังวรและประธานเพียรระวังบาป 2. ปหานและประธานเพียรละบาป 3. ภาวนาประธานเพียรทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไป 4. อนุรักษณาประธานเพียรตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ฉะนั้นเนี่ยประธานได้มี4อย่างแล้วมีสังขารด้วยสิเห็นไหมคะมีสังขารปรุงแต่งด้วยมีเจตนาสังขารตรงนั้นองค์ธรรมของสังขารคือเจตนาฉะนั้นต้องมีเจตนาในการทำความเพียรพอใจยินดีในการทำสมาธิเห็นไหมคะฉันทะตรงนั้นพอใจยินดีสมาธิก็คือในการทำสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรเห็นไหมคะก็คือประธานประกอบด้วยความเพียรก็คือมีเจตนานะสังขารตรงนั้นก็คือเจตนาในการทำความเพียรในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจเป็นไงคะแปลอย่างนี้ได้ไหมคะประมาณนี้แหละ นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย
วิริยะสมาธิประธานสังขารเห็นไหมคะเวลาเราตั้งใจตอนที่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยค่ะเราอยู่ในคอร์สของการอบรมพิเศษ3เดือนใช่ไหมคะเมื่อกี้หายใจเข้าสั้นออกสั้นใช่ไหมคะท่านมีสังขารคือเจตนาไหมคะมีเจตนาในขณะที่มีเจตนานะเวลานั้นมีประธาน4อย่างเกิดขึ้นไหมคะมีการสังวรระวังบาปใช่ไหมมีความพยายามประหารกิเลสใช่ไหมคะเพราะในขณะนั้นมีการภาวนาอยู่ใช่ไหมคะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกต้องไหมคะภาวนาเนี่ยกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในขณะนั้นตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นก็คือสติตรงนั้นใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะเป็นประธานไหมคะและในเวลานั้นมีความตั้งมั่นไหมคะขณะที่จดจ่อเล็งลงไปที่ปลายจมูกตั้งใจไหมคะตั้งใจเป็นสมาธิใช่ไหมคะมีความริเริ่มใหม่เวลายิงธนูผิดเป็นไงคะมันปุ๊บจะสั้นมันไปยาวซะแล้วเป็นไงคะเริ่มขึ้นใหม่ทำใหม่ไหมคะเป็นความเพียรไหมคะเป็นความเพียรตกลงอิทธิบาท4พอใจในการทำกุศลไหมคะพอใจในการทำกุศลก็คือพอใจในการเจริญสมาธินี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารค่ะเกิดขึ้นเต็มพิกัดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราฝึกใช่ไหมคะเห็นนะพอเราทำเสร็จเรามาศึกษาคำของพระองค์เป็นไงคะตรงไหมคะตรงสังเกตได้เลยใช่ไหมสังเกตได้เลยทีนี้เรามาดูเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารตอนแรกฉันทะพอใจในกุศลแล้วใช่ไหมคะพอใจแล้ววิริยะเรารู้แล้วใช่ไหมคะลิเริ่มใหม่ทุกครั้งที่ยิงผิดใช่ไหมคะพอยิงถูกแล้วรู้ว่าถูกแล้วใช่ไหมลิเริ่มทำทีนี้พอมาถึงเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเอาใจใส่ไหมคะเอาใจใส่ในกุศลใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตอยู่ตรงนั้นจิตจดจ่ออยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะจิตจดจ่ออยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าไม่จดจ่อปุ๊บเป็นไงคะยิงธนูผิดเป้าไหมผิดเป้าลมหายใจวิ่งปื๊ดเข้าไปถึงหน้าอกเลยใช่ไหมทั้งที่พระองค์ตรัสว่าหายใจเข้าสั้นออกสั้นใช่ไหมคะฉะนั้นก็เลยต้องเอาใจใส่ใช่ไหมจิตตะใช่ไหมคะจิตตะสมาธิตอนนั้นมีสมาธิด้วยไหมคะจดจ่อใช่ไหมคะเอาใจจดจ่อนั่นแหละเป็นสมาธินะตรงนั้นประกอบด้วยความพอใจไหมคะพอใจจึงทำได้ใช่ไหมคะถ้าไม่พอใจนี่ทำไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ในพอใจนั้นมีประธานนะคะมีประธานตรงนี้คืออะไรคือความเพียรสี่อย่างเกิดร่วมด้วยไหมคะมีการสังวรระวังบาปมีการประหารกิเลสใช่ไหมคะคือละกิเลสน่ะเวลาที่สังขารมันเกิดละไหมคะละทำความเพียรใหม่ก็ละกิเลสใช่ไหมคะนั่นแหละเรียกว่าประหารกิเลสพอทำความเพียรใหม่ภาวนาเกิดไหมคะภาวนาเกิดพอภาวนาเกิดตั้งสติได้ใหม่ไหมคะได้ใหม่ตามรักษาไหมคะตามรักษากุศลเป็นไงคะเกิดเจตนาไหมคะสังขารใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เกิดเจตนาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเจตนาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นไงคะเจตนาตรงนั้นเป็นสภาพธรรมที่ทำให้นะคะเข้าถึงสภาวะที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถูกต้องไหมคะไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่มีเวลาที่จะไปสนใจอะไรเลยในเวลานั้นใช่ไหมคะเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมเล่นก็คือพยายามทำความเพียรถ้าใช้มรรควิธีของพระองค์จะไม่มีเวลาติดข้องอยู่ในสภาวะข้างทางเลยไม่ติดข้องในรูปไม่ติดข้องในเวทนาไม่ติดข้องในสัญญาไม่ติดข้องในสังขารไม่ติดข้องในวิญญาณตั้งแต่เริ่มแรกของการปฏิบัติในขั้นอานาเลยนะคะเนี่ยทุกคนจะสัมผัสอย่างนี้เห็นนะเนี่ยทุกคนเนี่ยใช่หมดเลยเพราะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เข้าคอร์สของอานาอยู่เพราะว่าหลักสูตรของอาจารย์ที่นี่นะคะการอยู่ที่นี่3เดือนผู้ปฏิบัติที่ทำความเพียรอยู่ที่นี่จะได้เรียนทั้งบทพยัญชนะบทปริยัติแล้วก็ได้เรียนทั้งการปฏิบัติและลงมือทำในขณะที่ลงมือทำในเวลานั้นนะคะทุกคนก็จะได้เรียนรู้สภาพธรรมนี้เวลามาอ่านเห็นไหมคะพอเราศึกษาคำพูดของพระพุทธองค์ปุ๊บตรงเป๊ะกับสภาวะเลยเราจะเรียนกันอยู่เพิ่งเริ่มเข้าพรรษาใช่ไหมคะเราเรียนอานาเป็นวันที่3ในหลักสูตรเรียน10วันนอกนั้นก็เรียนมรรควิธีอื่นอีกนะคะเราจะรู้เรียนมรรควิธีอื่นอีกมากมายเลยใน3เดือนนี้ทีนี้พอมาเจริญอิทธิบาทเห็นไหมคะอิทธิบาทก็คืออิทธิบาท4ใช่ไหมคะ
อิทธิบาท4เนี่ยค่ะอิทธิบาทตรงนี้เป็นความพอใจนะคะเป็นความพอใจในอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารวิมังสาคือไตรตรองไหมคะขณะที่ยิงเป้าผิดเมื่อกี้หูหายใจเข้าสั้นออกสั้นมันเหนื่อยเหลือเกินไงคะวิมังสาแล้วใช่ไหมคะไตรตรองแล้วมันไม่ถูกเป็นไงทำใหม่ไหมคะทำใหม่ตั้งสติใหม่เป็นไงคะพอตั้งสติใหม่อุ้งกายยังขยับอยู่เลยเนี่ยไตรตรองไหมคะไตรตรองเป็นวิมังสานะคะเป็นวิมังสาแต่มีสมาธิไหมคะแปลกประหลาดเหลือเกินไตรตรองแล้วยังมีสมาธิมันต่างกับทำนิ่งเฉยไหมคะมีสมาธินิ่งเฉยกับมีสมาธิที่ถูกต้องในมรรควิธีของพระองค์ต่างกันไหมคะต่างกันทั้งสมาธิก็เกิดเพราะว่าวิมังสาประกอบด้วยสมาธิไหมคะประกอบด้วยสมาธิคือความตั้งใจและในขณะนั้นมีประธาน4อย่างด้วยเลยประธาน4อย่างคือระมัดระวังบาปใช่ไหมคะมีการประหารละกิเลสใช่ไหมคะถ้าสังขารเกิดปุ๊บต้องละเลยทำใหม่ทันทีใช่ไหมคะรู้แล้วทำใหม่ไม่ให้เกิดละใช่ไหมคะละบาปในเวลานั้นภาวนาไหมคะภาวนาทำซ้ำใหม่ทำซ้ำใหม่ทำผิดแล้วทำซ้ำใหม่ทำผิดแล้วทำซ้ำใหม่จนกว่าจะดีพอดีแล้วรู้ว่าดีก็คงสภาวะนั้นไว้ใช่ไหมคะขณะที่คงสภาวะที่ทำดีได้แล้วเป็นอนุรักษนาไหมคะเป็นอนุรักษนาประธานนะตอนนั้นมีสังขารด้วยไหมคะมีเจตนาจงใจจงใจไหมคะตั้งใจไหมเล็งเป้าไหมเล็งเป้าที่ปลายจมูกไว้เลยใช่ไหมคะถ้าไปเล็งที่อื่นมันก็ไม่โดนปลายจมูกสิถูกไหมคะฉะนั้นก็ต้องมีความจงใจไปที่ปลายจมูกใช่ไหมคะความจงใจนั่นแหละเป็นสังขารความจงใจตัวนั้นชื่อเจตสิกของความจงใจตัวนั้นเรียกว่าเจตนาเห็นไหมคะครบทีมเลยใช่ไหมถ้าไม่ลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยบรรยายอย่างนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมคะบรรยายอย่างนี้จะไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยน้อมเข้ามาเวลาบรรยายอย่างนี้เห็นสภาวะเหล่านั้นทั้งหมดมหัศจรรย์ไหมคะแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยแต่สภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมคะสภาพธรรมเหล่านี้เป็นนามทั้งหมดใช่ไหมเกิดในจิตใช่ไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์มีอยู่จริงนะคะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์สอนให้เรารู้ตามที่เป็นสาวกเนี่ยคำพูดของพระพุทธองค์เป็นไงคะมหัศจรรย์ไหมคะ 2,600 กว่าปีแล้วเราได้ยินคำพูดของใครนะเวลานี้ได้ยินคำพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งมันมหัศจรรย์มากว่าแม้เวลาจะผ่านมาแล้วพอเราปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็ได้ผลตามที่พระองค์ตรัสนั้นใช่ไหมคะสุดยอดมหาบุรุษของโลกไหมคะไม่ได้จะอุบัติขึ้นง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราจะไม่ได้เจอพระองค์ใช่ไหมคะเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้พบพระพุทธเจ้าและเจอคำสอนของพระพุทธองค์และบัดนี้เป็นไงคะเราได้พบคำสอนของพระองค์และเราโชคดีที่สุดที่เราดำรงอยู่ในคำสอนของพระองค์ได้ใช่ไหมคะรู้ไหมว่าเราดำรงอยู่ในคำสอนของพระองค์ได้จังหวะไหนหายใจเข้ายาวออกยาวทำได้ไหมคะหายใจเข้าสั้นออกสั้นทำได้ไหมคะเรากำลังดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์ไหมคะนี่ไงเรากำลังดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์คือเรียนแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรียนแล้วปฏิบัติไม่ได้พอไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติอีกอย่างนึงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าดำรงอยู่ในศาสนาของพระองค์ไม่ได้ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์แม้ท่านจะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแต่เวลาทำแล้วมาเทียบกับคำของพระองค์แล้วไม่ตรงกันถ้าเทียบแล้วไม่ตรงกันแสดงว่าท่านไม่ได้ดำรงอยู่ในศาสนาคือคำสอนของพระองค์ถ้าท่านดำรงอยู่ในศาสนาคือคำสอนของพระองค์ได้เป็นปาฏิหาริย์นะคะปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่มีฤทธิ์ได้มองเห็นผีเห็นเทวดาไม่ใช่นะคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ดำดินได้เจาะทะลุกำแพงภูเขาได้หรือเหาะเหินเดินอากาศรู้วาระจิตคนไม่ใช่นะคะปาฏิหาริย์นั้นไม่ใช่แต่ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเนี่ยเธอจงทำสิ่งนี้เห็นไหมเธออย่าตรึกอย่างนี้
เธอจงตรึกอย่างนี้เป็นไงคะพระองค์ไม่ให้คิดออกไปนอกกายใช่ไหมคะให้ตรึกในภายในเป็นไงคะเราทำได้ไหมคะเป็นปาฏิหาริย์ไหมคะเป็นปาฏิหาริย์เธอจงละสิ่งนี้เธอจงถือเอาสิ่งนี้ละบาปไหมคะถือเอากุศลไหมคะถือเอากุศลและทำได้ไหมคะได้ได้นั่นคือปาฏิหาริย์เห็นไหมคะนี่แหละเรียกว่าทรงพระศาสนานี่แหละเรียกว่ารักษาศาสนาไว้ทั้งที่เมื่อกี้เป็นไงคะเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี่เป็นอักษรที่อยู่ในสมุดใช่ไหมคะในหนังสือแต่เป็นไงคะเวลาเราปฏิบัติไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วอยู่ที่ไหนคะอยู่ในจิตสุดยอดไหมคะนั่นแหละค่ะคือการรักษาศาสนาไม่ได้รักษาไว้ที่หนังสือแต่รักษาไว้ในจิตเนี่ยแล้วเราทำได้นะคะทีนี้มาดูในหัวข้อถัดมาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งเห็นไหมคะทำให้ถึงฝั่งคือนิพพานมีหวังไหมคะอย่างนี้มีหวังมากๆเลยนะคะสุดยอดมหัศจรรย์แล้วก็พูดคนข้างในมีหวังคนข้างนอกไม่รู้จะมีหวังไหมนะคะมีโอกาสขอให้ท่านได้มีกุศลได้มาเข้าคอร์สมาปีกวิเวกมาฝึกมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำนักอาจารย์กันนะคะแล้วท่านจะได้พบความมหัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนอันยิ่งใหญ่ที่เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพ่อนะคะได้ตรัสไว้แล้วอย่าให้ชีวิตของเราสูญเปล่าไปโดยไม่รู้ว่าคำพูดของพระองค์นั้นมหัศจรรย์อย่างไรเรามาในหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อถัดมาอ่านพร้อมๆกันค่ะอ่านพร้อมๆกันวิรัตสูตรผู้ปารภอิทธิบาทชื่อว่าปารภอริยมรรคดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเบื่ออริยมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิและประธานสังขารอิทธิบาท4เหล่านี้แลอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเบื่ออริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4เหล่านี้อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปรารภอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไงคะวิรัตถะการกับปารภความเพียรนะคะก็คืออารัมภะการปารภความเพียรการที่ปารภความเพียรในตรงนี้นะคะปารภอิทธิบาท4ปารภอิทธิบาท4การที่ทำให้อิทธิบาท4เกิดขึ้นทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนักเรียนเห็นจุดไข่ปลาไหมคะตรงที่ว่าย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเห็นไหมคะจุดๆๆๆๆตรงจุดๆๆๆนี่คืออะไรนะคะนักเรียนนะคะนับขึ้นไปบรรทัดข้างบนชนเหล่าหนึ่งปารภอริยมรรคเครื่องให้ถึงเห็นไหมคะเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาท4ประกอบด้วยฉันทะสมาธิเห็นไหมคะฉันทะสมาธิและประธานสังขารฉันทะสมาธิและประธานสังขารทีนี้มันก็จะจบตรงนี้ใช่ไหมคะจบตรงนี้แต่ว่าตรงวิริยะสมาธิตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะในตรงวิริยะสมาธิเหล่านี้ก็เหมือนกันตรงที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เราก็เพิ่มเข้าไปภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทเห็นไหมคะอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนเป็นประกอบด้วยวิริยะสมาธิ
และประธานสังขารเห็นไหมคะเพราะว่าคำว่าวิริยะสมาธิและจุดๆตรงนี้หายสิ่งที่หายไปก็คือประธานสังขารเห็นไหมคะจุดๆจิตตสมาธิสิ่งที่หายไปก็คือประธานสังขารคำว่าและประธานสังขารเห็นไหมคะพอมาวิมังสาสมาธิตรงนี้เป็นไงคะมาเต็มไหมคะมาเต็มก็คือวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนั่นแหละค่ะคำที่หายไปก็คือคำว่าประธานสังขารนะคะทำไมการเจริญอิทธิบาท4นะคะเจริญเพียงแค่ฉันทะอย่างเดียวไม่ได้เหรอวิริยะอย่างเดียวไม่ได้เหรอเอาใจใส่จิตตะอย่างเดียวไม่ได้เหรอวิมังสาอย่างเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องมีประธานสังขารก็คือความเพียร4อย่างเข้าร่วมในการเจริญด้วยถ้าไม่มีประธาน4อย่างเข้าร่วมในการเจริญและไม่มีสังขารในการเจริญอิทธิบาท4ตรงนี้ไม่เป็นไปเพื่ออริยมรรคนะคะอย่างด้านทำความเพียรอย่างอื่นมีไหมทำความเพียรที่จะไปขโมยของคนอื่นมีไหมคะทำความเพียรเอาใจใส่หูที่จะไปงัดกุญแจชาวบ้านเขามีความเพียรไหมคะมีความเพียรมีอาการเอาใจใส่ไหมมีการไต่ตรองไหมไต่ตรองเป็นไงคะเป็นความเพียรเหมือนกันเป็นอิทธิบาท4เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ผิดพลาดใช่ไหมคะแต่ผิดเป็นมิจฉาเพราะทำบาปลงไปใช่ไหมคะทีนี้ที่ทำบาปลงไปตรงนั้นเป็นไงคะความเพียรตรงนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะการกระทำตรงนั้นไม่ได้ถูกกำกับไม่ได้ถูกกำกับด้วยนะคะด้วยอริยมรรคมีองค์8แต่อิทธิบาท4ตรงนี้ถูกกำกับด้วยอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิค่ะตอนที่เรามีสตินึกถึงกายเป็นไงคะเราเห็นกายไหมคะเห็นกายเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะเป็นสัมมาทิฏฐิในขณะที่เราดำริอยู่ในกายว่าอ่ะนี่คือกายทั้งปวงในขณะนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะไหมคะหรือดำริว่าเราจะระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้ตรงนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะไหมคะเป็นมนสิการด้วยใช่ไหมเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยใช่ไหมคะในเวลาที่หายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วท่านทำผิดในเวลานั้นเป็นไงคะมีการใคร่ควรไต่ตรองวิตกวิจารลงไปไหมคะมีแต่ขณะนั้นมีสติเฉพาะหน้าอยู่คงที่ใช่ไหมคะแปลกไหมว่าในเวลานั้นความคิดเหล่านั้นกับไม่เป็นการสร้างภพใช่ไหมกับไม่เป็นบาปถูกไหมคะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เป็นบาปเพราะเวลานั้นท่านมีสติมีการเพ่งเฉพาะหน้าคงที่อยู่ถูกต้องไหมคะพอมีการเพ่งเฉพาะหน้าคงที่อยู่แล้วเวลาที่เล็งเป้าธนูผิดคือสังขารเจตนาตั้งเป้าไว้เลยแต่ทีนี้พอมีความเพียรประคับประคองจิตใช่ไหมคะปราลบความเพียรประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้และเล็งเป้าเล็งเป้าให้สั้นแต่มันไปซะยาวหรือกายมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกณเวลานั้นเนี่ยมีวิตกวิจารเข้าไปแต่ว่าเป็นการกระทำที่นะคะเป็นการกระทำที่เราทำตามใครคะทำตามพระศาสดาคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้การกระทำตรงนั้นชื่อว่าเรากำลังปรารภขณะที่กระทำลงไปปรารภตรงนั้นเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเป็นสัมมาวายามะขณะที่เราเนี่ยค่ะมนสิการลงไปในธรรมใคร่ครวญธรรมอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะเป็นสภาวะของใครเป็นสภาวะของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาได้ไหมคะได้และการทำลงไปหมายซ้ำๆเป็นสัมมากัมมันตะได้ไหมคะได้ตรงที่เป็นสัมมากัมมันตะอ่ะง่ายๆถ้าท่านเพ่งเฉพาะหน้าแล้วมันหลุดไปอ่ะพอเพ่งเฉพาะหน้าแล้วมันหลุดไปท่านจะรู้ไหมว่าการเพ่งนั้นหลุดไปรู้ที่มันหลุดมาที่ปลายจมูกอย่างเดียวมันไม่คงที่ไว้เฉพาะหน้าใช่ไหมท่านรู้จังหวะนั้นใช่ไหมคะเมื่อท่านรู้จังหวะนั้นท่านก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งนี้มันไม่มีแก่เราสิ่งนี้มีแก่เราใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านทำได้ล่ะเพ่งเฉพาะหน้าอยู่แล้วระลึกได้ที่ลมด้วยในเวลานั้นเป็นไงคะเกิดภาวะของการกระทำลงไปไหมเป็นสัมมากัมมันตะไหมคะช่วงใดที่ทำได้เป็นสัมมากัมมันตะช่วงใดที่ทำไม่ได้เราก็รู้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าการงานชอบตรงนั้นทำไม่ได้แต่เวลาทำได้การงานชอบนี้ทำได้มันรู้ในจังหวะที่ปฏิบัติใช่ไหมคะที่ลงมือทำถูกต้องไหมเจ้าคะเป็นอย่างนั้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะในเวลาที่เรานะคะ
จริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยความพอใจยินดีในสมาธิและมีสัมมาประธานทั้ง4มีเจตนาอย่างถูกต้องก็เท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8เกิดร่วมด้วยถูกต้องไหมคะเพราะท่านเห็นกายเป็นสัมมาทิฏฐิท่านดำริอยู่ว่าเนี่ยลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นสัมมาสังกัปปะได้ไหมคะเพราะว่าท่านไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วไม่ได้คิดออกไปนอกกายไม่ชื่อว่ากามวิตกถูกไหมคะไม่คิดจะเบียดเบียนใครชื่อว่าอัพยาปาทะใช่ไหมคะจิตของท่านไม่เศร้าหมองไม่มีอวิหิงสาหรือเบียดเบียนตนเองและคนอื่นถูกต้องไหมคะสัมมาสังกัปปะสมบูรณ์แบบเลยและในเวลานั้นท่านวิตกวิจารณ์อยู่ในกายไหมคะวิตกวิจารณ์อยู่ในกายเป็นคำพูดที่เกิดในจิตไหมเป็นคำพูดที่เกิดในจิตด้วยเหตุนี้คำพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาได้ไหมสัมมาวาจาได้เพราะพูดแล้วทำให้หลุดพ้นใช่ไหมคะจากทุกข์ทำให้กิเลสเข้ามาในจิตไม่ได้ในขณะที่ท่านมนสิการแล้วหายไปจบไปในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเริ่มขึ้นมาพูดมาวิตกวิจารณ์ใหม่ได้ในเวลานั้นเป็นสัมมากัมมันตะไหมคะเป็นสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบใช่ไหมคะฉะนั้นในเวลาที่ท่านมีการเอาใจใส่มีอิทธิบาท4มีความเพียรอยู่งั้นมีเจตนาอยู่งั้นแล้วมรรคเกิดคอเคลียร์ไปด้วยเวลาที่ท่านวิตกวิจารณ์เสร็จแล้วเป็นไงคะสติตัดปุ๊บที่ลมหายใจจิตผ่องใสไหมคะอาการผ่องใสนั้นเป็นสัมมาอาชีวะมีชีวิตอยู่อย่างดีไหมคะมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องชีวิตที่ไม่ถูกต้องเป็นไงคะจิตเศร้าหมองจิตไม่เป็นกุศลแต่เวลาที่ท่านมนสิการถูกปุ๊บจิตผ่องใสขึ้นมาเป็นสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องนะคะณเวลานั้นเห็นกายเห็นจิตไหมคะเห็นกายเห็นจิตเพราะว่าจังหวะที่ลมเข้าแสดงว่าเห็นกายใช่ไหมคะจังหวะที่จิตผ่องปุ๊บสงบเกิดขึ้นในจิตเป็นว่าเห็นจิตไหมคะเห็นความสงบในจิตเนี่ยความผ่องใสเกิดขึ้นในการมีชีวิตถูกต้องเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วท่านเริ่มต้นมนสิการใหม่เริ่มต้นรู้ลมเข้าลมออกใหม่เป็นสัมมาวายามะไหมคะมีความเพียรปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เวลาที่ตั้งจิตไว้เป็นไงคะลมหายใจเข้าสั้นปุ๊บรู้ทันทีตัดหัวเลยใช่ไหมคะจิตอยู่ตรงนั้นไหมคะจิตอยู่ที่กายตรงนั้นมีใจจดจ่อด้วยพอมีใจจดจ่อด้วยเป็นสัมมาสมาธิไหมคะเป็นสัมมาสมาธิในขณะที่สัมมาสมาธิจิตจดจ่อตรงนั้นสติระลึกได้ตรงนั้นไหมคะตรงลมไหมระลึกได้สติเกิดไหมคะเกิดเป็นสัมมาสติใช่ไหมคะนี่ไงคะผู้ที่เจริญอิทธิบาท4ปารภความเพียรจึงชื่อว่าปารภอริยมรรคเห็นนะเนี่ยหลายคนหลายท่านเรียนท่องจำโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้างท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยแต่เวลาปฏิบัติจริงๆไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนของจิตใช่ไหมคะแต่ทุกท่านเป็นไงอยู่ที่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัมมาประธาน4เกิดตอนไหนของจิตอิทธิบาท4เกิดตอนไหนของจิตใช่ไหมคะไม่ได้เกิดที่กายใช่ไหมคะแต่เกิดที่จิตใช่ไหมคะไงสุดยอดไหมคะ3เดือนที่มีสิทธิ์ไปไกลนะเนี่ยจากฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งเลยนะคะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเลยนะคะทีนี้เรามาดูในหัวข้อถัดมานะคะในหัวข้อถัดมาอริยสูตรอริยสูตรนะคะเจริญอิทธิบาท4เพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นอริยะนำออกจากทุกข์ย่อมนำผู้บำเพ็ญอิทธิบาทนั้นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยนะคะก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่ะประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นอริยะนำออกจากทุกข์ย่อมนำผู้บำเพ็ญอิทธิบาท
นั้นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไงคะท่านเข้าใจไหมคะสาเหตุที่อาจารย์นำพระสูตรมาซ้ำกันหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เอะใจได้เอะใจตรงไหนได้เอะใจตรงที่ว่าเอ๊ะแปลกไหมทำไมทุกครั้งที่พระองค์เอ่ยถึงอิทธิบาททั้ง4ทำไมพระองค์น่าจะเอ่ยถึงเฉพาะฉันทะสมาธิวิริยะเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแค่4อย่างใช่ไหมคะแต่ทำไมทุกครั้งพระองค์จะเอ่ยว่าฉันทะสมาธินะมีคำว่าสมาธิเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะและมีคำว่าประธานสังขารเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะแปลกไหมคะเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเป็นเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างเดียวมันจะไปทางโลกียะไปทางโลกียะทันทีเลยแต่ถ้าหากว่ามีฉันทะนะคะความพอใจยินดีในกุศลแล้วประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยอิทธิบาททั้ง4และมีเจตนาจงใจในการทำนะตรงนั้นเล็งเป้าให้สติดีๆนะคะในเวลานั้นเนี่ยอิทธิบาทเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพราะว่าอริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นร่วมด้วยเห็นไหมคะเราผ่านมาแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแค่ไม่กี่นาทีที่เราฝึกแต่เราสามารถที่จะเป็นพยานในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมคะทุกท่านสามารถเป็นพยานในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยการที่ท่านเข้าใจธรรมเมื่อท่านเข้าใจธรรมท่านก็จะสามารถประกาศได้เลยว่าคำของพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วข้าพระองค์เนี่ยกระทำตามคำสอนของพระองค์และเข้าถึงได้ด้วยตามที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไงคะต้องยืนยันคำสอนของพระองค์ให้ได้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าพอเรียนอิทธิบาทเสร็จแล้วเรียนปฏิบัติเสร็จแล้วกลับมานั่งสงสัยถามอยู่อย่างนั้นแหละว่าอิทธิบาทมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นหรือยังนะคะปฏิบัติกันจนมาเป็น10ปีแต่ไม่รู้ว่าอิทธิบาทเกิดขึ้นในจิตนั้นเป็นอย่างไรและขณะที่เกิดอย่างไรไม่เข้าใจนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเราน้อมเอาคำของพระองค์เข้ามาปฏิบัติแล้วเราสามารถรู้ในขณะนั้นเวลานั้นซึ่งทั้งที่เวลานั้นเป็นปัจจุบันนะคะไม่ใช่อดีตถูกต้องไหมคะในจังหวะช่วงปัจจุบันแค่วินาทีแค่ไม่ถึงวินาทีแค่ช่วงจังหวะลมหายใจเข้าออกมีสภาพธรรมที่เกิดดับแต่เราสามารถเข้าใจและเห็นสภาพธรรมนั้นปรากฏจริงๆนั่นแหละค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะท่านอยากคิดว่าเวลาปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งนะคะและเวลาเรียนปริยัติเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่นะคะพระองค์ตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นเวลาคนปฏิบัติตามก็ต้องเจอสภาพธรรมนั้นจริงๆเรามาอีกพระสูตรหนึ่งนะคะเมื่อกี้อิทธิบาท4เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์นักเรียนให้จำนะคะว่าที่เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์นั้นเพราะว่าจะต้องประกอบด้วยสมาธิและประธานสังขารนะคะนิพุตตสูตรอิทธิบาท4เพื่อความเบื่อหน่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อความสงบเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอิทธิบาท4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อนิพพานนะคะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เราเจริญอิทธิบาท4นะคะในเวลานั้นเราจะเกิดความสงบไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญอิทธิบาท4ขณะวิตกวิจารใคร่ควรทำวิมังสาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ความสงบก็คลอเคลียเกิดขึ้นในจิตด้วยถูกต้องไหมคะ
ขณะที่มีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อความดับไปในกิของกิเลสกิเลสดับไหมคะในเวลานั้นกิเลสดับเกิดขึ้นในจิตไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อความคลายกำหนัดคือเวลาที่เราปฏิบัติเรามีความรู้สึกตัวตลอดเราไม่ได้หลงใช่ไหมคะไม่ได้หลงเลยฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยเวลาเราเห็นสภาพธรรมจริงๆเนี่ยนะคะแล้วเราทำไปต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะคลายตัวจากสภาวะที่เราเคยยึดเวลาที่ถ้าเราเจริญอานาปานสติไปครบหลักสูตรนะคะถ้าทำได้จริงๆท่านจะไม่ยึดเลยว่าสติเป็นของท่านท่านจะไม่ยึดเลยว่าร่างกายเป็นของท่านท่านจะไม่ยึดเลยว่าความเพียรเป็นของท่านแต่ท่านเห็นสภาพธรรมนั้นปรากฏท่านคลายความเป็นเราในสภาพธรรมนั้นทั้งหมดเรียกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเพื่อความคลายกำหนัดเพียงอย่างเดียวนะคะงั้นเวลาที่ท่านใช้อิทธิบาท4อย่างถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพราะว่าจะมีวิชาเกิดขึ้นพอมีวิชาเกิดขึ้นท่านจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสภาพธรรมแต่ละอย่างนั้นไม่สามารถที่จะยึดมาเป็นเราเป็นตัวตนของเราได้พอท่านเห็นสภาพธรรมอย่างนี้ท่านจะเบื่อหน่ายไหมคะท่านจะเบื่อหน่ายฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ท่านใช้อิทธิบาท4ให้เกิดขึ้นในจิตนะคะท่านจะมีปัญญาเห็นความจริงที่กำลังปรากฏพอท่านเห็นสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้นด้วยปัญญาแล้วก็จะเกิดวิชาความเข้าใจว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็จะเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวแล้วท่านก็จะหมดความลุ่มหลงในสภาพธรรมนั้นนะคะก็จะปล่อยสภาพธรรมนั้นได้เพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราสภาพธรรมเหล่านั้นแต่ละอย่างทำหน้าที่ของเขาแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นความว่างเปล่าไม่ใช่เราเพราะว่าร่างกายมันนั่งนิ่งเฉยไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันมีหน้าที่ของมันแค่สลายไปพอเห็นสภาพธรรมไม่ใช่เราในสภาพธรรมเหล่านั้นคลายค่ะคลายความหลงกิเลสดับไปจากจิตเพราะไม่มีความทยานอยากอีกพอไม่มีความทยานอยากอีกความสงบก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆในจิตมากๆมากๆพอความสงบเกิดขึ้นมากๆเข้าเกิดการตรัสรู้ตรัสรู้นี่หมายถึงว่าหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากกิเลสจิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสเพราะว่าเป็นไงคะเมื่อคืนเราเรียนอุปยสูตรใช่ไหมคะวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพเสร็จแล้วในหัวข้อวรรคสุดท้ายพระองค์จะตรัสถึงว่าถ้าภิกษุนะคะคลายกำหนัดใช่ไหมคะถ้าภิกษุคลายกำหนัดจากรูปธาตุจากเวทนาธาตุจากสัญญาธาตุได้แล้วใช่ไหมคะในเวลานั้นจิตจะหลุดพ้นใช่ไหมนั่นแหละค่ะฉันใดฉันนั้นถ้าหากว่าจิตนั้นเนี่ยค่ะสงบจากกิเลสแล้วแล้วไม่มีความกำหนัดลุ่มหลงในสภาพธรรมแล้วในเวลานั้นจิตหลุดพ้นไหมคะจิตหลุดพ้นเพราะไม่มีความอยากในสภาพธรรมที่ไม่มีความอยากในสภาพธรรมเพราะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเกิดดับรูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราสภาพธรรมทุกอย่างมีสภาวะของตนเองแล้วดับไปพอเห็นแจ้งอย่างนั้นก็คลายปล่อยสภาพธรรมทุกอย่างพอคลายปล่อยสภาพธรรมทุกอย่างความลุ่มหลงในสภาพธรรมก็ไม่มีในจิตใช่ไหมคะเมื่อไม่มีในจิตแล้วจิตจะหลุดพ้นไหมคะจิตจะหลุดพ้นพอหลุดพ้นนะตรงนั้นเนี่ยค่ะญาณทั้งหลายได้มาตรฐานก็มีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วพอญาณเหล่านั้นมาตรฐานพิจารณาญาณอีกว่าญาณเหล่านี้ที่รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วญาณนี้มีตัวตนไหมไม่มีตัวตนถ้าพิจารณาแล้วว่าญาณนี้ไม่มีตัวตนและญาณเนี้ยที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ใช่เรารู้ไหมไม่ใช่เรารู้เป็นเพียงสภาพธรรมที่รู้สภาพธรรมอย่างอื่นมีหน้าที่เหมือนกันมีหน้าที่รู้แจ้งสภาพธรรมอย่างอื่นๆทุกสภาพธรรมด้วยเหตุนี้ญาณ ตรงนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราพอปล่อยความเป็นเราในญาณในผู้รู้ผู้เห็นได้ก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้เพราะนิพพานนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราอยู่ในนิพพานนั้นเลยนะคะแต่เป็นสภาวะที่มีความรู้ไม่มีประมาณแต่ความรู้นั้นไม่ใช่วิมุตติญาณทัศนะเป็นสภาวะที่มีความสุขไม่มีประมาณแต่ความสุขตรงนั้นนะคะเป็นความสุข
อย่างยิ่งตรงนั้นไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากเวทนาขันเพราะว่าในนิพพานนั้นดับสัญญาดับเวทนาฉะนั้นความสุขเหล่านั้นก็เป็นความสุขที่ยิ่งมากๆเลยแต่ไม่มีตัวตนเนี่ยสุขมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะแล้วไม่มีสภาวะการเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่มีภพอีกในที่ตรงนั้นมีอยู่จริงเพราะศาสดาของเราตรัสไว้แต่เราจะไปถึงได้ยังไงเราจะไปถึงได้เมื่อเราเจริญอิทธิบาท4ได้ถูกต้องเห็นไหมคะงั้นจะเจริญอิทธิบาท4ได้ถูกต้องต้องใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะใช้มรรควิธีอื่นนะคะท่านได้อิทธิบาทเหมือนกันนะคะแต่อิทธิบาทตรงนั้นเนี่ยไม่มีอริยมรรคมีองค์8เกิดนะคะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเกิดขึ้นในศาสนาของพระศาสดาเท่านั้นคุณชอบปิดพัดลมให้จันนิดนึงนะคะ มรรคมีองค์8เนี่ยจะเกิดขึ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครสอนอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะพระศาสดาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรคะเพราะพระองค์รู้มรรคก่อนนักเรียนปีหนึ่งเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรในพุทธสูตรนะคะพุทธสูตรเอเราสอบไปหรือยังฮะปีหนึ่งเนี่ยนะคะทุกครั้งที่อาจารย์จะสอบนักเรียนต้องท่องจำและตอบคำถามได้นะคะว่าทำไมถึงเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสดาทรงรู้มรรคก่อนทรงตรัสรู้มรรคนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้มรรคนั้นแล้วนะคะพระองค์ก็สอนมรรคนั้นแก่สาวกสาวกพอสาวกตัดปฏิบัติตามแล้วพระองค์นะคะทำตามคำสอนของพระองค์แล้วสาวกนั้นก็รู้ตามมรรควิธีของพระองค์ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็จะไม่มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครนะคะไม่มีใครใช้อริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นแต่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็เลยทำให้นะคะมีผู้สามารถใช้มรรคนั้นเป็นและรู้วิธีทำให้มรรคเกิดขึ้นเมื่อมรรคเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าถึงนิพพานได้นะคะฉะนั้นการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยค่ะถ้าใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าถึงนิพพานไหมคะถึงนิพพานนะคะเอาละค่ะในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์บรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์อาจารย์มันจะระเบิดแล้วเนี่ยค่ะดูมันแกะออกมาได้นะคะมันบวมใช้ส่งพระสูตรใช้ค้นคว้าก็เครื่องนี้แหละค่ะแต่ใครโทรมาไม่ได้รับนะคะเพราะบางทีอาจารย์เนี่ยใช้ค้นคว้าอยู่ในเวลานั้นหรือตอบคำถามใครอยู่แหมใช้จนโทรศัพท์บวมเลยนะอาจารย์เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเพื่อเอามาทำในการสื่อในทางธรรมะนี่แหละค่ะเอาเป็นว่านักเรียนปีหนึ่งนะคะของอาจารย์นะให้นักเรียนเขียนนะคะในเขียนอปาลสูตรนะคะแล้วก็วิรัตสูตรอริยสูตรนะคะนิพพุตสูตรส่งอาจารย์ด้วยที่อาจารย์ให้เขียนทั้ง4นี้เพราะอะไรเพราะให้นักเรียนได้จดจำค่ะว่าถ้านักเรียนจะหวังนิพพานนักเรียนต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นก่อนถ้าเกิดหวังนิพพานแต่ทำอิทธิบาท4ไม่เป็นจะเข้าถึงนิพพานได้ไหมคะไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปีหนึ่งนะคะช่วยเขียนนะคะส่งให้อาจารย์ด้วยมันจะมีสัญญาความจำนะคะจำในธรรมนี่ดีไหมคะดีเพราะทำให้พ้นทุกข์นะคะถ้าจำอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าทำให้ภพชาติเกิดขึ้นอีกดังนั้นเราต้องหัดมาใช้สัญญาใหม่กันละนะคะเอาละค่ะอาจารย์ต้องอนุโมทนากุศลด้วยนะคะกับบุคคลที่เมื่อวานคุณแม่ยิ้มนะคะได้ส่งปัจจัยมาร่วมการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้ากับลูกอาจารย์นะคะแล้วก็อนุโมทนากุศลกับน้องจิ๊บจิ๊บนะคะที่มีศรัทธาอันแรงกล้าในการจาคะทรัพย์นั้นมาเพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้ากับอาจารย์นะคะแล้วก็ใครอีกก็จำไม่ได้นะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในปัจจุบันชาตินี้ให้ท่านทั้งหลายได้มาเข้าคอร์สพิเศษกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์มุ่งหวังมากๆเลยค่ะว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจและเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาสาธุวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสาธุสวัสดีค่ะ